วันนี้เรามีการทำขนมแบบขึ้นเชื้อธรรมชาติหรือที่เรียกว่าซาวโดมาฝากค่ะซาวโดคือการทำขนมแบบขึ้นเชื้อธรรมชาติเพื่อให้ได้ขนมที่มีกลิ่นหอมและเสน่ห์มากขึ้นแตกต่างจากขนมปังทั่วไปที่นิยมใช้ยีสต์แห้งสำเร็จรูปเพื่อความสะดวกในการผลิตโดยเราต้องเริ่มต้นทำสตาร์เตอร์ก่อนหลังจากนั้นจึงให้อาหารจนสตาร์เตอร์เริ่มแข็งแรงและนำไปทำซาวโดได้ขั้นตอนและเทคนิคการทำซาวโดสตาร์เตอร์ควรเลือกแป้งที่มีคุณภาพในการทำแป้งซาวโดสตาร์เตอร์จะทำให้ได้ขนมปังที่มีเนื้อละเอียดเหนียวนุ่มและมีกลิ่นหอมเช่นแป้งขนมปังตรายานอวกาศ100กรัมผสมกับน้ำสะอาด100กรัมลงในขวดโหลที่มีฝาปิดคนให้เข้ากันปิดฝาขวดจากนั้นทำสัญลักษณ์ปริมาณส่วนผสมเมื่อทำเสร็จพักไว้ที่อุณหภูมิห้องประมาณ24ชั่วโมงหลังจากนั้นจึงให้อาหารโดยใส่น้ำอุ่นลงในขวดโหลใบใหม่100กรัมใส่แป้งที่หมักไว้ลงไป25กรัมคนให้เข้ากันเติมแป้งขนมปังตรายานอวกาศ100กรัมคนให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดฝาขวดและทำสัญลักษณ์ปริมาณส่วนผสมอีกครั้งหมักไว้ทำเช่นนี้ทุกวันจนสตาร์เตอร์แข็งแรงใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์และนำไปทำการทดสอบว่าซาวโดสตาร์เตอร์ใช้ได้โดยการใส่น้ำลงในชามและตักแป้งเชื้อหยอดลงไปเล็กน้อยถ้าแป้งลอยอยู่ด้านบนแสดงว่าซาวโดสตาร์เตอร์ใช้ได้การทำหมั่นโถจากการใช้แป้งซาวโดสตาร์เตอร์ผสมแป้งส่วนที่1โดยใช้แป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะ350กรัมผสมกับซาวโดสตาร์เตอร์50กรัมและน้ํา230มิลลิลิตรนวดจนเป็นเนื้อเดียวกันพักไว้ประมาณ90นาทีจนแป้งขึ้นเป็น2เท่าเป็นแป้งเชื้อผสมแป้งส่วนที่2โดยการร่อนแป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะผงฟูและเกลือป่นเข้าด้วยกันเทน้ำตาลลงเคล้ากับแป้งในภาชนะผสมลงในอ่างตีตามด้วยแป้งเชื้อนวดผสมพอเข้ากันเติมน้ำมันพืชนวดต่อจนก้อนโดเนียนและเกล็ดน้ำตาลละลายหมดทดสอบว่าก้อนโดตีได้ที่ทำได้โดยหยิบแป้งขึ้นมาเล็กน้อยใช้มือจับแป้งดึงจนเป็นแผ่นฟิล์มบางๆถ้าไม่ขาดและมองไม่เห็นเกล็ดน้ำตาลแสดงว่านวดได้ที่แล้วตัดก้อนโดตามขนาดที่ต้องการรีดออกเป็นแผ่นทาด้วยน้ำเล็กน้อยจากนั้นม้วนเป็นท่อนกลมตัดเป็นท่อนประมาณ6ท่อนวางลงบนกระดาษรองพักแป้งหมั่นโถไว้ประมาณ1ชั่วโมงเรียงชิ้นหมั่นโถลงในรังถึงที่ตั้งไว้จนร้อนนึ่งนานประมาณ10นาทีหรือจนสุกรู้เทคนิคแบบนี้แล้วอย่าลืมนำไปลองทำกันดูนะคะเราก็จะได้ขนมที่มีการใช้ยีสต์หมักจากธรรมชาติที่มีกลิ่นหอมและมีเสน่ห์มากขึ้นค่ะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM